สวัสดีครับผมสิงเท่ามีลูกสโลที่หลายคนส่งอินบ็อกซ์มาถามผมว่าไอ้ลูกสกิดคล้ายๆเหมือนสปีดพิกกิ้งสายหนึ่งสายสองที่เล่นแบบมันขัดๆคืนๆมันเป็นที่น่าจะเป็นลูกนี้มั้งที่เป็นลูกที่ผมชอบฝึกมาจากไอ้สแปงกับมาเล่เนี่ยชมคีย์อีมิเนอร์ชมอีคีย์มิเนอร์ผมเล่นในบ็อกซ์นี้ปกติถ้าเราเล่นธรรมดาเราเล่นก็อยู่ในเพนทาโทนิกปกติผมจำเทคนิคมือขวาจากแฟงกาเบเล่ลงโดยที่มือขวาดีที่สุดหมดลงจะขึ้น2ครั้งขึ้นก็ลงพอช่วงที่ขาขึ้นมันจะกวาดขึ้นเนี่ยพอเราฟังเล่นๆพอเล่นสไตล์แฟงกาเบเล่มีสุดเขาเรียกว่าปิ่นสวิปปิ้กกิ้งมันก็เลยทำให้ดูเร็วเนี่ยนะที่เห็นหลายคนเห็นผมชอบเล่นลูกเทคนิคเนี่ยมันจะใช้ประจําใช้สอดแทรกเวลาเล่นก็อยู่ในบล็อกเป็นทาโทนิกนะต่อมาเนี่ยมันจะมาบนบล็อกอีมิเนอร์มือขวาครับกันลงขึ้นลงเราฝึกช้าๆก่อนฝึกบล็อกแรกให้มือขวากับมือซ้ายปรับความสัมพันธ์ให้มันได้ก่อนตรงนี้ลงขึ้นตรงขึ้นจังหวะขึ้นนี่แล้วก็มาต่อด้วยกันแล้วค่อยมาขยับมาจุดตัวต่อไปฝึกที่ข้อแล้วก็มีตั้งหลายบล็อกแล้วมีอีกบล็อกหนึ่งอยู่ในอีบินเนอร์นะเทคนิคมือขวาเหมือนกันเลยครับต่อมาบล็อกนี้จะไม่เหมือนบล็อกทั่วไปเพราะมันเป็นสัดส่วนของสายสองกับสายสามมันจะคืนหน่อยต่อมาขวาเหมือนเดิมลงขึ้นลงต่อมาตรงนี้ก็เห็นมองกันแล้วก็ดัดแต่งความยุบจุกใช้มันบล็อกสายสี่ก็จะมีแบบนี้ชอบลูกไหนก็ไปเอาเพราะดีแล้วก็สามารถเอาประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างมาครับผมก็ไม่ได้หยิบยกเอามาใช้เกือบหมดนะเอามันท่อนนิดเตียนนิดเตียนหน่อยเงี้ยมันก็มาไปตัวอื่นละพอเราสโลไปปกติอีกนะตัวนี้ยังไม่มีลูกไอ้ที่เทคนิคสวีปปิ้งเข้ามาแทรกนี่จะมีก็มาแทรกนิดเตียนหน่อยเอามาไปติดต่อใช้สอดแทรกแล้วมันจะดูเพราะดีฮะฟังดูมันก็จะได้อัตรสลูกสโลออกมาดูดีมาใช้
อยู่ประมาณนี้ที่ผมใช้หลายคนสงสัยอย่างนั้นก็เล่นให้ช้าๆดูแล้วนะจำได้หรือเปล่าเนาะบ๊อบลูกแรกนะทวนต่อมาอย่าลืมมือขวาลงขึ้นขึ้นลงต่อมาบล็อกนี้อีกบล็อกหนึ่งสายสองสายสามใช้มือขวาเหมือนเดิมต่อมาใครชอบจะไล่ไปก็ว่ากันไปประมาณนี้แล้วมีบล็อกสาย3สาย4ทาโทนิกนะบล็อกนี้ใช้นิ้วก้อยมาช่วยนะก่อนนิ้วก้อยลูกฝึกที่เอามาดัดแปลงใช้sweep picking ผมไปเจอนักดนตรีวงงานนอกหลายวงเลยเล่นกีตาร์ดีมากเลยพอผมไปถามน้องคนมือกีตาร์แต่ละวงนะที่มาเล่นงานประจำปีที่ไหนนครสวรรค์นะผมไปถามน้องว่าเฮ้ยน้องไม่เล่นกีตาร์ดีเลยเล่นเพลงแนวพวกที่ผมทำคลิปที่ส่วนใหญ่นะโอ้โหน้องเขาตอบได้ชื่นใจมากเลยเขาบอกว่าเขาดูคลิปของสิงเท่าเขาบอกว่าเพลงแต่ละเพลงอะคล้ายๆเป็นเปิดทางให้เขาว่าโอ้แต่น้องเขาจำผมไม่ได้นะเพราะว่าคลิปส่วนใหญ่ของผมจะถ่ายแค่ครึ่งตัวไม่ได้ถ่ายเต็มหน้าหลายคนบางคนก็รู้จักบางคนก็ไม่ได้สนใจว่าผมคือใครไงจำไม่ได้ไงบางคนแต่น้องเขาบอกว่าเขาดูคลิปเฉลยผมส่วนมากบางครั้งเขาน้องเขาก็มีพื้นฐานเล่นดีมากเลยแหละเล่นผมมากเผลอเล่นดีกว่าผมอีกนะแต่น้องเขาให้เหตุผลว่าทำไมเขาต้องพึ่งดูคลิปของสิงเท่าเพราะบางอย่างเขาฟังไม่ออกทักษะเบสิกอะไรทุกอย่างเขามีครบอ่ะแต่บางครั้งการฟังเขาฟังไม่ออกเหมือนเส้นผมบางของเขาเนี่ยตรงเนี้ยเขาเลยต้องจำเป็นต้องพึ่งคลิปเฉลยของผมผมฟังแล้วผมก็ชื่นใจนะเพราะว่าเห็นน้องๆหลายคนเล่นเก่งมากเลยอ่ะแต่ละคนทักษะเบสิกอะไรเล่นตามงานนอกเงี้ยเวลามีงานประจำปีอะไรเงี้ยแต่ละคนโอ้โหฝีมือไม่ธรรมดาครับผมว่าเล่นดีกว่าผมอีกอ่ะแต่พอไปถามเหตุผลที่คำตอบน้องเหล่านั้นบอกมาส่วนมากดูคลิปเฉลยพวกเพลงเขาจะเป็นเพลงลูกทุ่งสมัยใหม่ที่มันลายกีตาร์สโลว์ยากๆมันจะมีบางท่อนที่ฟังไม่ออกมันยากเขาบอกว่าเขาดูคลิปของอาจารย์สิงห์เท่าแล้วอ๋อเลยเขาถึงว่าดูเพียบปุ๊บใช้ประโยชน์ได้ทันทีเลยได้ฟังคำตอบแล้วก็ชื่นใจครับโอเคนะครับคลิปนี้คงได้สาระความรู้ดีๆจากผมสิงห์เท่าโอเคขอบคุณมากครับ